ช่วงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมปังชาโคช็อกโกแลตมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมปังชาโคช็อกโกแลตเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศผงชาโคยีสต์แห้งเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอแล้วเปิดเครื่องนวดผสมให้แป้งเข้ากันค่ะเติมไข่ไก่นมข้นจืดน้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนใส่สีผสมอาหารสีดำและผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชนวดต่อประมาณ2นาทีหรือจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันรีดแป้งโดออกเป็นแผ่นโรยช็อกโกแลตชิพจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในพิมพ์อบพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกรับประทานกับเครื่องดื่มตามชอบแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จกับเมนูขนมปังชาโคช็อกโกแลตแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ